หนึ่งเสาหลักเศรษฐกิจของไทยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนอกเหนือจากในท่องเที่ยวต่างชาติแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้นด้วยนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อท,อทเขาก็เลยไปร่วมกับภาคเอกชน,นครับจัดกิจกรรมชื่อว่าเที่ยวทั่วไทยอุ่นใจไปกับโตโยต้าโดยไปนําเอาเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับมาร่วมเดินทางเก็บภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวมาถ่ายทอดเป็นคลิปทางออนไลน์ครับ กิจกรรมนี้ทอทอท,อทอเขาได้ร่วมกับทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับจัดขึ้นเพื่อผลักดันให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกันด้วยโดยเขาจะไปคัดเลือกบุคลากรคนท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยมาเป็นคนพาเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ไปเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆของไทยครับซึ่งก็จะใช้รถโตโยต้าหลายรุ่นมาเป็นพาหนะแบ่งเป็นเส้นทางต่างๆอย่างนี้นะครับเส้นทางแรกเนี่ยคือตะวันออกเที่ยวอุ่นใจไปยกกวนจะไปเที่ยวใน บุรีจันทบ,บุรีซึ่งก็มีเรื่องราวดีๆของคนในชุมชนที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่มากมายส่วนเส้นทางที่สองชื่อว่าอีสานแซ่บหลายเที่ยวอุ่นใจปลอดภัยทุกเส้นทางไปเที่ยวจังหวัดอุดรธานีและหนองคายซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ค้นหารวมถึงเรื่องอาหารแซ่บๆและเส้นทางใหม่ๆด้วย ส่วนเส้นทางที่3ชื่อว่าเที่ยวอุ่นใจไปตวยก่อไปที่ภาคเหนือกัน,กนครับเป็นเส้นทางพันโค้งเน้นซึมซับความเป็นธรรมชาติและเส้นทางสุดท้ายคือล่องใต้เที่ยวอุ่นใจหลากหลายวัฒนธรรมจะพาไปสัมผัสความสวยงามของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมคลิปกิจกรรมเที่ยวทั่วไทยอุ่นใจไปกับโตโยต้ได้เริ่มเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผ่านช่องทาง YouTube ในช่องโคตรคูแล้วก็ยังมีช่องอื่นๆอีกน,น,นะครับรวมถึง Facebook Fanpage การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็โตโย t a ามอเตอร์ไทยแลนดกัน